ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อว่าสื่อด้วยถ้อยคำรุนแรงค่ะก่อนนำประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลหลังสื่อซักถามประเด็นเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งของกกต.ที่มีการมองว่าเอื้อประโยชน์บางพรรคการเมืองหรือไม่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กล่าวถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์การแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองหนึ่งว่าสื่อก็ถามกันอย่างเดียวเรื่องการแบ่งเขตซึ่งต้องว่ากันตามกติกาจะผิดหรือถูกตนไม่รู้เพราะนายกไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยวันนี้การแบ่งเขตนั้นแบ่งตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นกับเรื่องของพื้นที่ซึ่งผ่านมาแล้วกว่า5ปีและเป็นอำนาจของกกต.ในการดำเนินการขอยืนยันว่าไม่ได้อยู่กับฝ่ายใดและไม่ได้สั่งการใดๆทั้งสิ้นหลังมีการพูดว่าตนเองเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มองว่าถ้าประชาชนไม่เลือกก็จบขออย่าดูถูกประชาชนเพราะประเทศไม่ได้อยู่ด้วยคนไม่กี่คนแต่อยู่ด้วยประชาชนทั้งประเทศไปฟังเสียงท่านนายกค่ะถามอย่างเดียวเนี่ยเรื่องอะไรแบ่งเขตแม่งตายหายกันให้หมดยังไงไม่รู้เกี่ยวเรื่องสังคมพวกนี้กติกาว่าว่าตามนั้นเนี่ยก็ว่าตามกติกาถ้าบอกว่าผิดมันถูกผมไม่รู้อ่ะผมจะไปรู้อะไรผมนายกจะไปรู้เรื่องแบ่งเขตอ่ะไม่เกี่ยวหรอกใครได้ใครเสียก็ว่าไปนะวันนี้เขาแบ่งด้วยอะไรแบ่งได้สองอย่างแบ่งด้วยอะไรประชากรที่เพิ่มขึ้นนะกับพื้นที่วันนี้ประชากรเปลี่ยนไปเท่าไหร่ตั้ง4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกูจะเอาแบบเดิมตลอดอ่ะเพราะไอ้นี่มันติดพื้นที่อยู่แบบเดิมตลอดอ่ะไม่ว่าจะปรับยังไงตั้งยังไงแก้ยังไงถ้าคนเขาไม่เลือกเลยมันก็ยังไงก็ไม่จะพักไหนไม่ได้นั่นนะก็แล้วแต่โชคชะตาก็แล้วประเทศไทยไม่รู้จะทำไงล่ะนะเหลือแต่พวกเราทุกคนในห้องเนี่ยคงเรียกว่าถ้าสับวัยรุ่นพูดกันสมัยนี้คือท่านนายกวันนี้หัวร้อนเลยนะฮะดูดุเดือดมากๆเลยนะคะมีสังกะบ๊วยออกมาด้วยคำหนึ่งเสียงของท่านเหมือนไม่ค่อยสบายเลยผ่านไม่สบายใจไปด้วยหรือเปล่านะคะทางด้านศาสตราจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และคอลัมนิสต์ชื่อดังกล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและการได้มาซึ่งเก้าอี้ในสภาของพรรคว่าส่วนตัวมองว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายในเวลานี้เช่นคนชั้นนำในสังคมค่ะแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนเสียงพอเป็นกอบเป็นกำโดยอย่างน้อยพรรคพลังประชารัฐจะได้คะแนนจากสสบัญชีรายชื่อที่มาจากคะแนนทั้งประเทศแน่นอนรวมทั้งได้สสเขตอีกประมาณ50ที่นั่งแต่สสเขตจะไม่ถึง 200-300 ที่นั่งตนเองคิดว่ากลุ่มชนชั้นนำที่ไม่ได้ชื่นชมพลเอกประยุทธ์ก็ยังพอใจอยู่และพลเอกประยุทธ์ก็มีสิทธิ์ได้ไปต่อแต่ถ้าพรรคพลังประชารัฐได้เก้าอี้น้อยแต่มาบวกกับสวแล้วตั้งตัวเองเป็นนายกเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่อย่างลำบากจากพวกชนชั้นนำด้วยกันแต่แม้ว่าชนชั้นนำจะไม่ได้ชื่นชมประชาธิปไตยแต่เขาก็เอาทหารคนอื่นมาแทนได้ซึ่งตนเองมองว่าพลเอกประยุทธ์ตลกเกินไปกว่าจะพดุงความศักดิ์สิทธิ์ของชนชั้นนำได้ไปฟังเสียงอาจารย์นิธิค่ะถ้าคุณประยุทธ์สามารถได้คะแนนพรรคอะไรนะประชารัฐอะไรเนี่ยนะซึ่งบอกชัดเจนว่าเขาสนับสนุนคุณประยุทธ์ได้คะแนนเสียงพอเป็นกอบเป็นกำไม่ใช่ได้กระเซ็นกระสายคืออย่างน้อยสุดพรรคประชารัฐต้องได้คะแนนเสียงจากสสบัญชีรายชื่อแน่นอนที่สุดถูกไหมเพราะว่าคุณเอาคะแนนทั้งประเทศมารวมกันอย่างน้อยสุดคุณต้องได้แต่คุณได้สสเขตพอสมควรไม่ใช่200-300ที่นั่งนะสัก50ที่นั่งจากสสเขตนะผมคิดว่าเอลิทกลุ่มชนชั้นนำที่ไม่ได้ชื่นชมคุณประยุทธ์นักก็จะพอใจก็จะโอเคคุณประยุทธ์มีสิทธิที่จะต่อเข้าใจไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณประยุทธ์ไม่ได้เลยนะหรือได้น้อยมากๆนะสสเขตแล้วก็มาบวกกับสสบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งบวกกับสวนะแล้วตั้งตัวเองเป็นนายกผมว่าคุณประยุทธ์ลำบากไม่ใช่ลำบากจากสสฝ่ายอื่นอย่างเดียวนะผมว่าลำบากจากพวกชนชั้นนำด้วยกันแต่ชนชั้นนำก็ไม่ได้ชื่นชมประชาธิปไตยนะเขาก็เอาทหารคนอื่นมาแทนนะไม่ใช่เป็นแต่เพียงไม่ใช่คุณประยุทธ์อ่ะนะคือคุณประยุทธ์ตลกเกินไปกว่าที่จะพดุงความศักดิ์สิทธิ์ของชนชั้นนำได้เอางั้นดีกว่าคุณว่าไหมคือผมไม่เคยนายกอะไรที่มันตลกอะไรถึงขนาดนี้เนี่ย นี่เป็นข้อสังเกตนะครับจากอาจารย์นิธิที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าคือปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะดูว่าพลเอกประยุทธ์จะได้ไปต่อหรือเปล่าเนี่ยก็คือคะแนนที่จะออกมาคือถ้าคะแนนที่ออกมาเนี่ยที่เลือกตั้งกันเนี่ยนะฮะคะแนนออกมาได้เป็นกอบเป็นกำสำหรับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็พลเอกประยุทธ์น่าจะมีความชอบธรรมจากชนชั้นนำแล้วก็อาจจะอยู่ต่อได้โดยแบบสะดวกแต่ถ้าปรากฏว่าคะแนนมันออกมาแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งเป็นข้อสังเกตที่อาจารย์ตั้งเอาไว้นะฮะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะครับ